นะครับทุกๆคนวันนี้นะครับผมก็มีกิจกรรมดีๆนะฮะจากทางหัวเว่ยมาฝากเพื่อนๆทุกๆคนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะว่ากิจกรรมดีๆนี้คือกิจกรรมอะไรนะครับโอเคป่ะดูกันเลยนี่เลยนะครับผมทางหัวเว่ยนะฮะเขาฝากผมมาประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆนะครับผมเรื่องโทรศัพท์หัวเว่ย P30 Pro นะครับเมื่อเติมเงินเกมในแอปเกลลี่มากกว่า 31,990 บาทนะฮะรับไปเลยฟรีหัวเว่ย P30 Pro คือถ้าจะใช้คำว่าฟรีเนี่ยไม่ได้แต่ก็เรียกว่ามันมีความคุ้มอยู่ในตัวของมันสำหรับคนที่กำลังสนใจเกม3เกมนี้นะครับอ่ะอธิบายคร่าวๆให้ฟังก่อนเกมเนี่ยจะมีทั้งหมด3เกมนะครับที่จะอยู่ในโปรโมชั่นของหัวเว่ยเขาก็คือ3เกมนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังวันที่1นะครับมิถุนาตอนบ่าย2นะครับผมที่หัวเว่ย Experience Store สยามพารากอนชั้น2นะครับจะมีจัดกิจกรรมตอนบ่าย2เท่านั้นแล้วเขาให้สิทธิ์ของคนที่ไปถึงก่อนใครไปก่อนได้ก่อนอันนี้ผมมองว่ามันจะคุ้มสำหรับคนที่ชอบเล่นเกมมือถือเป็นพวกสายแบบเล่นเกมโมบายแล้วก็เป็นคนที่ใจคิดว่าจะซื้อโทรศัพท์ไว้อยู่แล้วใช่มั้ยอ่ะใจเราเนี่ยคิดจะซื้อโทรศัพท์อยู่แล้วเฮ้ยซื้อยังไงให้มันคุ้มอันนี้ก็เป็น1ช้อย1ทางเลือกที่ผมคิดว่ามันก็โอเคมากๆเลยนะเราเรียกว่าได้ซื้อโทรศัพท์ได้เติมเงินเกมด้วยได้เติมเกม 30,000 กว่าใครๆก็รู้ป่ะว่าถ้าเราเติมเกมสไตล์พวกเกมพวกมือถือเกมโมบายพวกเนี้ยโคตรคุ้มเติม 30,000 เท่แน่นอนป่ะอ่ะเราไปดูเลยฮะเกมแรกที่อยู่ในกิจกรรมของเขานะครับก็คือเกม Era Celestial นะครับผมเกมนี้เป็นเกมแนวต่อสู้เกมแนว MMORPG เก็บเลเวลผ่านด่านสู้กับบอสอะไรประมาณเนี้ยถ้าเป็นเกมสไตล์เนี้ยผมเคยเล่นเกมในโมบายมาแล้วถ้าเป็นเกมสไตล์เนี้ยถ้าเติมไปเยอะทุกคนก็รู้อยู่แล้วถูกมั้ยว่าเกมพวกเนี้ยยิ่งเติมยิ่งเท่ของออปชั่นในเกมก็ยิ่งเท่อันนี้ก็คือเป็น1เกมในกิจกรรมของเขานะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเกมที่2แกที่ผมบอกก่อนนะว่าใน3เกมนี้มีเกมไหนที่อยู่ในดวงใจของใครใครที่กำลังคิดจะโทรศัพท์ก็ลองฟังโปรโมชั่นนี้ไว้ผมมองว่ามันคุ้มค่าสำหรับคนที่กำลังหาโทรศัพท์มาจับจองอยู่เพราะซื้อไปอย่างที่บอกใครเป็นสายเกมโมบายยังไงก็คุ้มถูกปะเออมาเกมที่2เลยครับเกมที่2ผมมั่นใจว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยรู้จักกันดีเกมนี้ใน PC มันก็มีนะครับผม War Chief Fury นะฮะเกมนี้เป็นเกมแนวเรือรบสู้กันยิงสู้กันยิงข้ามไปข้ามมาเกมสไตล์นี้อ่ะถ้าให้ผมพูดง่ายๆเลยยิ่งเติมยิ่งเทพแม่งจะมีกระสุนจะมีเรือที่เทพๆมีออปชั่นเสริมที่เทพๆแน่นอนครับผมถ้าเราเติมราคา 30,000 กว่าเทพแน่นอนในสำหรับเกมนี้เอออ่ะอันนี้ผมลองพูดแบบขยายความให้ฟังมันจะเป็นเหมือน2แง่2งามเหมือนถ้าใครบางคนชอบเล่นเกมโทรศัพท์และไอ้3เกมช้อยทั้งหมดเนี้ยมันอยู่ในใจของใครอยู่แล้วใครที่ชอบเล่นเกม3เกมนี้อยู่แล้วมันก็จะเป็นเหมือน1ทางเลือกสำหรับคนที่ชอบเล่นเกมและจะซื้อโทรศัพท์ใหม่ในราคา 31,990 บาทเติมเงินเข้าไปในเกมได้ทั้งโทรศัพท์ได้ทั้งเติมเงินเฟี้ยวๆเลยนึกออกปะควบ2ใน1เดียวนะเสียเงินทีได้2อย่างคุ้มค่าประทับใจอยู่แล้วทีนี้มาเกมที่3กันเลยนะครับผม Jelly Pop Match เกมนี้ผมว่าน่าจะเหมาะกับพวกคุณผู้หญิงหรือถ้าเป็นผู้ชายก็จะเป็นเหมือนคนที่แบบชอบแนวมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งชอบแบบสร้างบ้านสร้างตึกเนื้อหาในเกมนะครับผมก็มีสร้างบ้านสร้างตึกมีเนื้อหาเกมมินิเกมของเขาที่มีให้เล่นในเกมต่างๆอะไรประมาณนี้อย่างที่บอกครับว่า3เกมนี้อยู่ในช้อยของใครผมก็แนะนำเลยว่ามันก็เป็น1ทางเลือกและเป็นกิจกรรมที่ดีให้คุณได้จับจองกันนะโอเคทีนี้เราไปดูรายละเอียดกันเลยนะครับผมนี่ฮะรับฟรีหัวเว่ย P30 Pro จำนวนจำกัดเพียง20เครื่องเท่านั้น wow. ก็คือว่ากิจกรรมนี้เขาเตรียมไว้แค่20เครื่องแรกใครที่เป็นคนซื้อ20คนแรกก็จะได้รับไปเลยและก็สิทธิพิเศษอีกมากมายอ่ะทีนี้เราไปดูกันเลยดีกว่ากติกาในการร่วมกิจกรรมนะครับผมง่ายมากง่ายจริงๆอันนี้ถือว่าง่ายจริงๆเดี๋ยวผมจะอธิบายเป็นหัวข้อให้เข้าใจกันข้อที่1 นะครับยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมกับพนักงานที่สโตร์ก็คือว่าเราไปถึงที่หมายปุ๊บอ่ะชั้น2พารากอนอยู่ที่สโตร์และหน้าร้านหัวเว่ยพี่ครับผมเนี่ยจะมาซื้อหัวเว่ย P30 Pro เนี่ยผมจะมาผ่านพวกกิจกรรมเกมมาเติมเงินเกมด้วยโปรโมชั่นนี้นะครับพี่ก็อธิบายเขาไปเสร็จปุ๊บพอเขารับทราบปุ๊บเราก็ไปยืนยันเข้าร่วมกิจกรรมกับพนักงานเสร็จปุ๊บข้อที่2ลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้หรือเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของตัวคุณบนสมาร์ทโฟนหัวเว่ย P30 Pro ด้วยการเปิดแอป Gallery และดาวน์โหลดเกมที่ร่วมรายการที่คุณเลือกไว้หมายความว่าถ้าใครยังไม่มีบัญชีเป็นของตัวเองก็เขาจะให้โทรศัพท์เนี่ยเป็นโทรศัพท์ของทีมงานให้คุณมาสมัคร ID สมัคร ID เสร็จปุ๊บก็เปิดแอป Gallery เข้ามาเพื่อดาวน์โหลดเกมที่คุณจะเล็งไว้เกมที่คุณจับจองไว้3เกมนี้อย่างถ้าเป็นสไตล์ผมนะสมมุตินะถ้าผมจะซื้อเครื่องนึง3เกมนี้แน่นอนอยู่แล้วถ้าเป็นสไตล์ผมคงซื้อเกมนี้แน่นอน Era Celestial
ซึ่งเกมเนี้ยมันเป็นเกมแนวผมเป็นคนชอบเล่นเกมต่อสู้เกมมือถือเกมพวกนี้มันก็เป็นหนึ่งทางเลือกที่สนุกดีอยู่แล้วผมก็แค่ง่ายๆครับพอไปทำตามขั้นตอนสมัครบัญชีเสร็จปุ๊บก็ดาวน์โหลดเกมนี้เข้ามาและข้อต่อไปครับข้อที่3เชื่อมต่อบัตรเครดิตของคุณกับแอปแกลเลอรี่และเฉพาะบัตร Visa Mastercard เท่านั้นนะครับอันนี้ผมว่าทุกคนเข้าใจอยู่แล้วง่ายดายก็คือเชื่อมบัตรเชื่อมบัญชีของเราเสร็จปุ๊บก็จ่ายตังค์และข้อที่4เนี่ยก็คือจ่ายตังค์อ่ะพูดง่ายๆให้สับบ้านๆเข้าไปในเกมและเติมเงินเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่า 31,990 บาททุกคนฟังนะครับมันไม่ได้หมายความว่าทุกคนเติมเงินมาแล้ว 30,000 กว่าบาทแล้วคุณจะมาได้โทรศัพท์เครื่องนี้ การที่คุณจะได้โทรศัพท์เครื่องนี้นะครับในกิจกรรมนี้คือคุณจะต้องมาเติมเงินที่ข้างหน้างานกับพนักงานที่สโตร์เขาเติมเงินเสร็จปุ๊บคุณรับไปเลยโทรศัพท์ข้อที่5ครับเมื่อยืนยันการชำระเสร็จเรียบร้อยรออะไรครับผมอย่าลืมเซ็นลายเซ็นด้วยก็รับโทรศัพท์กลับบ้านไปเลยสบายสบายชิลๆใช่ไหมชิลๆเลยกลับไปเล่นเกมมือถือต่อเติมเงิน 30,000 กว่าบาทได้โทรศัพท์กลับบ้านเฟี้ยวๆเฮ้ยแต่อันเนี้ยอย่างที่ผมบอกนะแม่งผมไม่จำเป็นต้องฮาร์ดเซลเลยอ่ะคือ Huawei P30 Pro เนี่ยพี่อาร์ตคีรอสก็ใช้อยู่นะครับเคยใช้มาแล้วแล้วคืออย่างที่รู้ๆกันว่ากล้องHuawei P30 Pro เทพมากเทพจริงๆสำหรับผมเนี่ยผมก็รู้เพราะว่าพี่อาร์ตเนี่ยอย่างเวลาถ่ายรูปลง FPS Thailand ถ่ายรูปเป็นตอนพวกผมไปแข่งต่างประเทศพี่อาร์ตใช้โทรศัพท์เครื่องนี้เครื่องเดียวจบไม่ต้องเอากล้องไปเลย wow. พี่อาร์ตบอกว่ามีโทรศัพท์เครื่องนี้เครื่องเดียวไม่ต้องเลยครับไม่ต้องมานั่งแบบพกกล้องไปอ่ะใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวถ่ายได้ทุกมุมประมาณนี้เทพที่สุดเลยต้องใช้คำนี้ว่าเทพที่สุดเลยเรื่องกล้องนะครับผมสำหรับ Huawei P30 Proอ่ะข้อที่6อันนี้ก็เรียกว่าสิทธิพิเศษเพิ่มเติมแล้วกันนอกจากนี้นะครับผมทาง Huawei เนี่ยเขายังมอบสิทธิพิเศษให้กับผู้ที่ได้รับ Huawei Pro P30 ด้วยนะฮะผู้โชคดีคนแรกอีกเอาง่ายมีแค่รางวัลเดียวอันเนี้ยผู้โชคดีคนเดียวนะครับจะได้รับ 2,000 พอยต์ผู้โชคดีคนที่2ถึงคนที่5จะได้รับ 1,000 พอยต์ก็คือพอยต์ของ Huawei นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเพิ่มเติมว่า Huawei Point คืออะไรผู้โชคดีลำดับ6ถึง20รับไปเลย500 point นะครับง่ายๆครับ1 point เท่ากับ1บาทก็เหมือนเราได้เงิน500บาทการันตีแล้วว่าเราเนี่ยเป็นผู้โชคดี20คนแรกยังไงก็การันตีว่าได้เงิน500บาทกลับบ้านฟรีๆประมาณนั้น1ในโปรโมชั่นของเขานะครับแล้วก็อันนี้ก็เรียกว่าโปรดทราบแล้วกันนะก็คือสิ่งที่พวกคุณควรจะรู้ไว้การจ่ายเงินแอปพลิเคชันจะไม่สามารถออกใบแจ้งหนี้ที่เป็นกระดาษได้ถือว่าเข้าใจทั่วกันนะใบสลิปอ่ะแหละนะใบสลิปถือว่าทุกคนเข้าใจทั่วกันเนาะทีนี้สมาร์ทโฟนเนี้ยถือเป็นของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้และการจ่ายเงินในแอปพลิเคชันก็ไม่สามารถขอคืนเงินได้เช่นเดียวกันหมายความว่าถ้าคุณเติมเงินเข้าไปในเกมแล้วก็คือคุณไม่สามารถคืนเงินได้แล้วโทรศัพท์คุณไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือเปลี่ยนเงินเป็นสินค้าอื่นแล้วคืนเงินได้นะครับก็คือซื้อแล้วซื้อเลยและข้อที่3หากพบว่าสินค้ามีปัญหาก็คือพูดง่ายๆว่าโทรศัพท์ของคุณเนี่ยใน20เครื่องนี้ถ้าของใครมีปัญหาเขาจะจัดการเปลี่ยนให้แก้ไขปัญหาให้ต่อไปประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ข้อกำหนดเงื่อนไขคร่าวๆนะต้องขอบคุณเครดิตเขาหน่อยกิจกรรมในครั้งนี้นะครับผมสนับสนุนโดย Aspigel Limited บริษัทจำกัดของ Huawei เองซึ่งก่อตั้งขึ้นในกรุงดับลินภายใต้กฎหมายสาธารณรัฐไอร์แลนด์นะครับผมไอซ์แลนด์ไอร์แลนด์นั่นแหละก็งานกิจกรรมนะครับก็คือย้ำอีกทีนึงนะวันที่1มิถุนายนนะครับที่ชั้น2สยามพารากอนนะครับผมอยู่ที่หน้าสโตร์เขาเลยนะครับอันนี้ก็คือสถานที่จัดอันนี้น่าจะเป็นจุดที่สำคัญที่สุดสำหรับใครที่กำลังสนใจกิจกรรมนี้แล้วก็อ่ะย้ำอีกทีหนึ่ง3เกมที่อยู่ในกิจกรรมนะครับผมนี่เลยนะครับผมก็คือ Washifuri Jelly Pop Match Era of Celestial นะครับผมแต่อ่านนะอ่านดีๆถ้าเกมนี้นะครับสำหรับผู้เล่นใหม่เท่านั้นอ่านอยู่ใช่ไหมครับเกมนี้สำหรับผู้เล่นใหม่เท่านั้นนะครับคือผู้เล่นเก่าไม่ได้นะครับต้องอ่านอันนี้อ่านให้ชัดเจนนะโอเคเนาะต่อมาครับอ่ะผมอธิบายให้ฟังแล้วกันทีนี้มาเรื่องของ Huawei Point คืออะไร Huawei Point เนี่ยเปรียบเหมือนช่องทางการจ่ายเงินนะเนี่ยคือเงินดิจิตอลที่ Huawei ผลิตให้สำหรับลูกค้าใช้ชำระค่าสินค้าหรือเติมเงินภายในบริการออนไลน์ต่างๆของ Huawei เท่านั้นก็คือเอาไว้เติมเงินในเกมอ่ะแหละฮะในแอป Gallery ของเขาแม้ว่าคุณจะโหลดเกมอะไรมาคุณก็สามารถใช้ Huawei Point ในการเติมเงินของเกมได้หรือสินค้าต่างๆที่เกี่ยวกับทาง Huawei คุณก็สามารถใช้ Point นี้ซื้อได้ข้อที่2ครับวิธีใช้ Huawei Point ลูกค้า Huawei สามารถใช้ Huawei Point ได้ภายในแอป
นะครับหรือเกมต่างๆที่ดาวน์โหลดจากทางแอปแกลเลอรี่ส่วนวิธีแรกรับหัวเว่ยพอยต์เนี่ยเข้าใจโดยทั่วกันเนาะอันนี้ผมว่าผมอธิบายดีกว่าอัปเดตเวอร์ชันของหัวเว่ยโมบายเซอร์วิสโดยค้นหาภายในแอปแกลเลอรี่นะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยไปที่การตั้งค่าเสร็จปุ๊บเข้าศูนย์บัญชีผู้ใช้และการชำระเงินการสั่งซื้อคะแนนหัวเว่ยแล้วก็อ้างสิทธิ์ประมาณนี้ครับขั้นตอนหัวข้อเอาง่ายๆว่าใครที่เข้าไปร่วมกิจกรรมนี้ซื้อกิจกรรมนี้นะครับผมไปซื้อโทรศัพท์ Huawei P30 Pro เนี่ยที่งานผมมั่นใจว่าเดี๋ยวเขาก็จะมีสอนอยู่แล้วว่าวิธีการใช้แอปต่างๆเป็นยังไงบ้างเนาะโอเคครับผมวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะฮะขอบคุณทาง Huawei มากๆเลยครับผมที่แนะนำกิจกรรมดีๆแบบนี้ที่เอาโทรศัพท์ที่มีคุณภาพ Huawei P30 Pro แบบเนี้ยมาฝากผมประชาสัมพันธ์นะครับผมก็ต้องขอบคุณทาง Huawei มากๆเลยนะครับไว้มีงานหน้าหวังว่าจะร่วมงานกันอีกนะครับขอบคุณทาง Huawei มากนะครับแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกครับว่ามองว่าโทรศัพท์เนี่ยไม่จำเป็นต้องไปขายฮาร์ดเซลอะไรเขาเพราะของเขามันมีคุณภาพอยู่แล้วถูกไหมครับทุกคนรู้อยู่แล้วว่าหัวเว่ยกล้องเทปแค่ไหนตัวโทรศัพท์เลือกแอปพลิเคชันหลายๆอย่างเขาก็ทันสมัยอยู่แล้วยังไงวันนี้ก็ขอบคุณทางหัวเว่ยมากๆเลยนะครับขอบคุณสำหรับกิจกรรมดีๆแล้วก็ที่ไว้ใจทางผมมาประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะฮะที่สนใจกิจกรรมนี้กันโอเคทิ้งท้ายนะครับงานจัดอยู่ที่สยามพารากอนชั้น2นะครับหน้าสโตร์ของทางหัวเว่ยเขาเลยและนะครับเขาเริ่มเปิดกิจกรรมนี้แค่ตอนบ่าย2นะครับซึ่งถ้าคุณไป20คนแรกคือคุณได้เลยเขาให้สิทธิ์คนที่ไปก่อนไม่มีคำว่าจองนะครับส่วนช่องทางการติดตามกิจกรรมนะครับผมก็จะมีทางแฟนเพจหัวเว่ย Mobile Service เลยนะครับเป็นช่องทางที่1ผ่านทาง Facebook นะครับและช่องทางที่2นะครับก็คือทางแอป Gallery นะครับผมเพียงแค่คุณใช้โทรศัพท์หัวเว่ยนะครับและโหลดแอป Gallery มาปุ๊บก็จะมีกิจกรรมขึ้นมาโชว์ที่ด้านหน้าเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูทั้ง2ภาพเลยนะครับยังไงเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ Description นะครับผมรอติดตามกันเลยนะครับโอเคเนาะอ่ะถึงเวลาแล้วผมไปเล่นเกมต่อแล้วเจอกันครับบ๊ายบายขอบคุณมากๆนะครับผมทางหัวเว่ยสวัสดีครับผมโอ้โหเนี่ยแค่นอกวะไปดิกูดเห็นแล้วเห็นแล้วMicrophone activated. Pa pa ra pa pa. รอบนี้น่าจะมีคนลงกับเรานะโอ้โกดัง2ตี้ใช่ไปลงโกดังฝั่งนู้นเลยอ่ะไอ้เหี้ยมันชอบยัดแค่2ตี้ตึกกลางไม่มีคนลงยัดเป็ดอะไรวะมันลงรอบๆกันหมดเลยไอ้เหี้ยบทจะไม่มีก็ไม่มีเลยว่าตึกกลางไอ้สัตว์ดี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 ดูงี้กูลงตึกกลางดีกว่าเมื่อกี้เอาไงดีกูล้าง3รอบได้กลับไปเฮ้ยโอ้โหมันบ่อยอยู่นี่นัด2นัดโอ้โหไอ้เหี้ยต้องทำก่อนสวยล้านมายังไม่หมดนะยังไม่หมดนะใช่ผมล้านมาอยู่ข้างหน้ากระดังข้างหน้าพี่ล้านมีอีกมีอีกตอนไหนตอนหน้าพี่อ่ะเอายังแป๊บเดินอยู่สวยหลักกระดังมีกี่วะไม่แน่ใจมึงเช็คก่อนนึงเคลียร์หมดแล้วล่ะเพราะว่ามันลงแค่2ตีปืนดีๆมีไม่ใช้ไอ้เหี้ยกูไอ้สัตว์เอา AKS มาไล่ยิงเขาไอ้ยักเปียกเนี่ยพอด้วยเอาปะเฮ้ยเหลือเอาดิเออโอเคพอแล้วโอเคพอที่แมนอยู่เนี่ยมีโลกกระสุนปะ no สักนัดเลยเอาเอาไปโอเคแต่มีกองนึงอ่ะซ้ายมือหลังอ่ะพอแล้วไปเก็บฝั่งนู้นแล้วกันไอ้ตี้หนูน่าจะมาใกล้ๆเราอยู่นะวันนี้ได้แชมป์บ้างไหมครับห้องซ้อมได้กี่เกมวะแมนแชมป์ได้แชมป์แล้วท็อปติดท็อปเยอะอยู่ได้แชมป์เกมหนึ่งได้จากโกดังไหมมาดิโกดังมีอีกเดี๋ยวพี่ชิกซ้ายอยู่
ตัวผ่านเห็นใครเลยวะมีกำลังวิ่งมาอยู่ข้างนอกแมนอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกพี่ไม่แน่ใจว่าตึกกลางหรืออะไรชั้น3สามมาสามเฮ้ยผมปาระเบิดได้ผมเนี้ยชอบปาระเบิดเข้ามาลูกเนี้ยไอหวันรอให้รอให้หัวแตกหัวแตกแล้วนะหัวแตกแล้วนะฮะที่ล่าเจ็บโดนระเบิดของพี่กับยัดไหมยัดมาดิกำลังไปชุบมันน็อกไปมันโดนระเบิดผมตามแล้วเจอนะเจอไม่แน่ใจซ้ายหรือขวาเดี๋ยวแสดงให้แสดงให้ขวาไม่เห็นวะพี่เข้าซ้ายซ้ายเคลียร์ล็อกหลังให้อยู่มึงใช้ชั้นสามได้แมนได้มีโอเคแล้วโหล่ะล่างปั๊มยาน้ำมาตั้ง5วิโอเค อยู่ตรงบันไดชัวร์ 100% เออน่าใช่ป่ะป่ะบันไดชัวร์ใช่ข้างนอกโอ้โหเหี้ยเกือบแล้วเราไอ้สัตว์มุมโคตรเหี้ยเลยไอ้สัตว์เจ้าแมนสตรีมที่ไหนนะครับกระซิบมาบอกหน่อยเอาใน Facebook ครับตามลิงก์เลยครับผมมีลิงก์ให้อยู่นะครับพี่เกณฑ์เอาชิคแพคกับคุณเซปะผมจะเล่นเรนดอทโอลี่มีชิคแพคเหรอเอาเรนดอทคุณ4มีแล้วเก็บไว้เลยครบแล้วมันไม่ใช้เด็กเล่นคุณอ่ะนี่ว่าไงตัวเองเติมมาทำไมเขาก็เลิกเล่าอีกแล้วใช้เมาส์พาวเวอร์ FK2 ครับมีเลดอดเหลือป่าววะในโซฟพวกมันอ่ะไม่เหลือพี่พี่กินได้ M24 ป่าว M24 เหลือนะเออเอาไปก็ได้วะเอาบ้างคนดูในกระดังตรงศพที่แมนยิงอ่ะในกระดังเออที่ขาดไอ้ดอกใช่ไหมเออตรงนั้นไอ้ดอกตก2กล่องเลยวะตรงมาผมอ่ะไอ้2อ่ะเออเอาปะได้ไม่ได้ไปเดี๋ยวเอา M24 มาเอออยู่ในกล่องอ่ะเห็นละเดี๋ยวเราข้ามน้ำไปเอาไอ้ดอกกันข้ามไปเอาเนาะไม่ได้ข้ามไปตายอืมข้ามไปเอา คนโอ้โหคนหายไวจังวะเห็นชื่อผมไงป้าเบิร์ตตายหมดเลยเฮ้ยไอ้เหี้ยโหดจังวะไอ้สัตว์มึงเป็นทานอสเหรอแต่เราไปกินขอบคุณครับครับผมฝันนี้ครับใครที่ไปนอนฝันนี้นะครับวิมีโคกันอย่างนี้เล่นสิไอ้ดอกมันตกทั้งสองกล่องรู้จักดิวี่และคุณปิ๊ดไหมครับคือใครวะเขาคือใครวะอัพเพิ่งถามเพิ่งแต่เมื่อวานละไอ้ดอกแม่งแบบว่าแดงปัดสู้สู้สู้คุณอะไรคุณปัดปั๊บคุณปั๊บกูจะรู้กับมึงไหมนะไอ้เหี้ยมึงเข้าใจกันอ่ะกูไม่เข้าใจกับพวกมึงอ่ะโหมีคนเก็บแล้วอีกกองนึงเหลือฝั่งตรงข้ามอ๋อไอ้เดียวกับไอ้ปืน โอ้ยเหี้ยสรรพนามเล่นกูงงอีกแล้วเนี่ยข้างหน้าเนี่ยอีกกองนึงมึงว่าคนอยู่ไหนอยู่พาราไดซ์บอกมันไม่ค่อยเล่นฝั่งนี้กันหรอกโอ้โหเหยียดเป็ดก่อซ่าแมนผมก็มีก่อซ่าพี่ก่อนไอ้เหี้ยไม่เอาไปไหนกันดีอ่ะไปทางสะพานดีกว่าเนาะเออไปดิป่ะ
ผมว่าน่าจะมีโอกาสได้ยิงเยอะว่ะอยากทำแบบที่พี่กีนบอกซื้อมา FPS 2สีดำมาแล้วก็เอากรอบสีขาวไปใส่ทำได้แต่ลองแงะเองแล้วไม่เห็นได้เลยอ่ะไม่มันต้องมีวิธีว่ะพี่ก็ไม่เอ้แต่มันมีพวกเว็บคนที่เขาเคยเอามาแงะอยู่นะงงปะแบบลองไปดูพวกคลิปโมเมาส์โซวี่อะไรเงี้ยไปเซิร์ชดูใน YouTube อ่ะเขาก็มีวิธีให้เราเห็นอยู่ไม่ยากหรอกไม่ยากหรอกแค่เราต้องรู้ว่ามันทำยังไงแค่นี้พอคลิกขวาไม่ชอบเบิ้ลเพราะไงทุกอย่างไส้ในมันเหมือนกันหมดไอ้ FK2 สีขาวแต่ผมใช้สีดำไม่ได้ผมชินกับสีขาวเออแต่ดีแล้วที่พี่คนไหนมารู้วะเออดีแล้วที่พี่ให้เขาไปให้คืนไปเพราะว่าสุดท้ายแล้วทุกวันนี้มันก็หาใช้ยากอะเฮียถ้าพี่ถนัดแบบนั้นไปแล้วมันก็จะไม่ดีเว้ยใช่หาใช้ยากเหมือนพวกโลจิเทคเมื่อก่อนเออ4400สัตว์หาซื้อไม่ได้เอาเลยดอดปะเจอแล้วเหมือนกันคนหายต่อฟักเฮียอะไรวะเนี่ย19คนแล้วอ่ะเฮ้ยโอ้โหแล้ววงแบบนี้ไอ้ห่าเออเราไปตรงนี้มั้ยเดี๋ยวไปเลข2มั้ยเอาไปดิไปหมดไปหมดเออไปดิไปไอ้ปืนได้เดี๋ยวไว้มีโอกาสกูขอแบบทำทุนช่วงนี้ก่อนโอเคป่ะเดี๋ยวทุกๆอย่างลงตัวเดี๋ยวกูจัดการให้เลยมาแน่นอนเมาส์โซวี่ AK2 ครับสุดท้ายกูก็มาตายที่เมาส์ตัวเดิมใช้ AK2 อยู่เหรอรอเฮียอะไรเปลี่ยนไปเป็น10ตัว สุดท้ายก็กลับมาที่ AK2 เออไม่พี่ใช้ได้ทั้งสีขาวทั้งสีดำไหมใช้สีดำมาเท่าไหร่วะ3ปีแล้วอะแล้วก็ค่อยเปลี่ยนสีขาวปีนึงเมาส์ที่ใช้นานที่สุดมันไม่สวยเลยผมไม่ชอบเฮ้ยหน้าผมเจ็บเจ็บเจ็บไงไอ้เฮียมันต้องขอบคุณสไนพี่นะเว้ยที่โดนมาแล้วนึงด้วยใช่เหรอเออรอเฮียตัวบนอ่ะไงไอ้สัตว์ทำให้มันเจ็บโอ้สุดตีนยกเมาส์อยู่อ่ะคนดูโอ้สุดตีนเป่าเมาส์เลยสัตว์เอ้ยนี่เครดิตผมเลยได้คนดูนี่แม่ไม่ได้ผมไม่ตายนะแถวนี้โอเคเอ้ยแต่แม่งต่อ3ทั้งหมดแล้วน่ะไอ้เฮียถึกสัตว์เลยไม่หรอกถ้ามันก่อสารจริงก็เอาสไนยิงเข้าไปก็ไม่ถึงครึ่งรอดผมไม่ผมพี่รู้ว่าผมทำอยู่ผมแงนมองเมาส์แล้วเป่ากลางเป่าแล้วแบบมีเสียงคนหน้าผมทุบเมาส์ลงเลยอ่ะไอ้เหี้ยโคตรผีใครมาปั่นวะโนไอ้โนมึงก็ชวนกินย่าเนยแหละวะในไลน์พี่เห็นเนี่ยพี่ยังไม่เข้าไปอ่านเลยแต่พี่เห็นละรีบเข้าเฟซไปครับน้องแมนใจมากเฮ้ยมีคนเขาบูแคปมั้งไหมพี่บวก2แต่มันวิ่งอยู่ในบูธพี่ไม่แน่ใจว่าพี่เห็นมันในบูธแคมหรือว่าเห็นมันตรงก้อนหินอะเชี่ยนักเลงจังวะเอาไปเดี๋ยวจะไปก็ไปน่าจะในบูทแคมป์ไม่น่าใช่เขาทำเหี้ยทำไมไม่เดินมาวะเฮ้ยโอ้ยเราเดินไล่ฝั่งนี้ได้เลยเนี่ยเดินไล่ไปอย่างนี้เลยได้เจอ2ตีแน่นอนใส่คูณ6ด้วยนะเน๊พอเราข้ามมาเท่านั้นแหละไอสัตว์เสียปืนมาเอออยู่ไหนวะเนี่ยเฮียคนมันแหละน้อยหายยากเมื่อกี้ในบูทแคมป์เลยนะ
แม่งเดินข้ามมาแล้วเปล่าวะมันเดินไปยิงกับบ้านนั้นหรือเปล่าอย่างไอ้เชสอะไม่แน่ใจว่ะพี่ว่ามันไม่น่าเร็วขนาดนั้นปะมันก็จังหวะหนึ่งนะลองข้ามน้ำก็อาจจะเพราะว่าเราจริงๆมันก็ไม่ได้ทำเหี้ยอะไรอยู่อ่ะมันน่าจะฆ่าไปแล้วแต่แม่งโดนดักกันอยู่นั่นแหละผมบอกเลยระเบิดตรงไหนนะสะพานเล็กโกดังเฮ้ยสายนอกวงปะไม่รู้พี่มองไม่เห็นเสียงบั๊กอะเมื่อกี้ระวังมองให้อย่าลืมมองให้ซ้ายนะไอ้ฝั่งนี้ไม่อยู่เนี่ยเออฝั่งนี้มีจะเคเอาวะมีฝั่งตรงข้ามน็อกยังไม่เจอไหมคะตัวเลยวะน่าจะข้ามแล้วมั้งนี่เขาเนาะไม่ข้ามวะไม่ข้ามอยู่ไม่อยู่ไม่ข้ามเออเห็นแล้วฝั่งตรงข้ามเลยนะแมนเห็นเปล่าน็อกมีอีกจ้าทำอีกปั๊มยาเออเข้าใจอู้ลูกนี้แหละคัสสันมาอย่างดีเรียบร้อยแล้วก็ในโกดังฮะเฮ้ยบ้านกระท่อมขวามือมันวิ่งไปแล้ววิ่งมาหาไปแล้ววิ่งไปวะน่ะโดนเอ้ยขี้ไม่โดนได้ยังวะเออสวยแสดงว่าเพื่อนมันต้องอยู่ขวาอีกปะไม่แน่ใจพี่เฮ้ยบนเขาล้างใหม่วิ่งขึ้นเขาไปโกดังแมนไม่เห็นนะไล่เช็คใกล้ๆก่อนดีกว่าขึ้นเขาขอขวาไปตอนนั้นเห็นแล้วตัวมั้งไปพี่อีกทีนึงเจ็บโดนไปสามนัดโดนเขานี่ต้องโดนกูสวยนะสัตว์เฮ้ยเอายามที่ไหนหินมั้งใหม่หลังบ้านอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้พี่ชิกซ้ายพี่ชิกซ้ายเลขสองมันอยู่เลขสองต้องอยู่หลังหินแรงผมอยู่หลังหินเมื่อกี้ต้องยิงไม่เห็นน้องเห็นแล้วยิงได้มาเลยซ้ายบนมีตัวนึงโอเคซ้ายบนหัวพี่ขอบวงไม่เห็นผมไม่เห็นอะไรละ เราโล่งอะโล่งดีกว่าปะยิงมาดิหาก่อนดีกว่าให้เจอก่อนแล้วค่อยขึ้นไปงัดแต่มีแน่นอนซ้ายบน 100% โอ้วงจบไหนวะเนี่ยไอ้สัตว์เฮ้ยระเบิดซ้ายบนงัดไม่ยังไงแล้วมันขึ้นไปได้ยังไงวะพี่ติดเข่าไปแล้วขึ้นไปแล้วซ้ายอีกตัวนึงเฮ้ยมันกระโดดออกมาเพื่อมันกระโดดอยู่ตรงหินน้องใหม่ผมมันน้องคนนั้นขอบวงฝั่งพี่เคลียร์แล้วอ๋อเห็นแล้วตัวน็อกซ้ำได้เจ็บแล้วตัวน็อกโอ้โหแค่น็อกวะ very good เห็นแล้วเฮ้ยสวยเอ็นคูลเซียสัตว์เด้อนี่ครับเอาผมมือไอ้สัตว์เอาผมมือกูว่ามันอยู่ข้างล่างว่ะแมนขอบคุณครับพี่ไม้100ดาวขอบคุณมากครับใช้หูฟัง iPhone ครับพี่ใช้ด้านบนก่อนสัตว์มุมมองอย่างยากเลยที่แม่งอยู่เนี่ยโอ้ยน่าเหี้ยเฮ้ยใครยิงมาวะอะไรวะทำไมเป็นเสียงนั้นนะเออเฮ้ยอ๋อพวกเขาสุดเห็นแล้ว
ซึ่งสามตัวแมนเห็นครบผมจิกซ้ายผมจิกซ้ายเห็นแน่นอนสามตัวพี่ชัวร์ 100% เลยเห็นละเฮ้ยวงลงว่ะพี่เออเดี๋ยวมันต้องลงมาไอ้ศพมึงอยู่ไหนวะซ้ายมือที่เก็บกระสุนเขียวเฮ้ยถอมไปถอมอยู่บนเขาอีกตัวนึงที่ดำตัวนึงรอลงข้างล่างไหมหรือว่าจะไงเฮ้ยมันกระโดดลงมากระโดดลงมาแล้วตัวนึงหลังบ้านหลังบ้านเนาะมันที่ขวานะเดี๋ยวได้ตัวนึงเจ็บมากเฮ้ยบนเขาบนเขาแล้วน้องอีกตัวนึงเหลือตัวท้ายพี่ยิงชุดสีอะไรไปวะชุดขาวเออถูกมันอยู่ด้วยกันมันอยู่ด้วยกันมันต้องลงเออความยาแป๊บมันน่าชุบได้ป่ะตัวเนี้ยชุบได้ชุบได้ 100% เลยแต่2เฮ้ยเสียงคนเห็นหน้าผมมาน้องใหม่ตัวนึงมาประมาณ200เมตรพี่แมนได้ยินอ่ะโอ้โหมีใกล้กว่านี้อีกมีตัวเรียนอีกตีคนละตีมั้งมันน็อกตายเลยเฮียไอ้คนเสียวิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่ very good เฮ้ยมันหนึ่งนิ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 ่งมันตายอยู่แล้วเห็นใช่ปะไม่เห็นตายแน่เลยจ้ะไม่แพ้จอพี่เห็นมันทำมือมันทำมือ